ลำดับที่10ผู้มีความสุขในโลกหน้าพระพุทธภาษิตนะเวกะริยาเดวะโลกังวชันติบาลาฮาเวนัปปะสั่งสันตินะดานังพีโรจะดานังอนุโมดมาโนเตเนวะโซโหติสุขีปรัตถะแปลความว่าคนตระหนี่จะไปเทวโลกไม่ได้เลยคนผ่านทั้งหลายย่อมไม่สรรเสริญทานแต่นักปราชญ์อนุโมทนาทานอยู่ย่อมเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าเพราะการอนุโมทนานั้นอธิบายความคนตระหนี่คือคนที่แม้จำเป็นก็ไม่ยอมใช้ทรัพย์ตามความจำเป็นนั้นตรงกันข้ามกับคนฟุ่มเฟือยซึ่งใช้จ่ายทรัพย์โดยไม่จำเป็นส่วนคนมัธยัสถ์นั้นคือคนที่เมื่อจำเป็นจึงใช้ทรัพย์ไม่จำเป็นไม่ใช้จ่ายคนประหยัดคือคนที่ใช้ของไม่ให้เสียเปล่าใช้ของคุ้มราคารู้จักซ่อมแซมพัสดุที่คร่ำคร่ารู้จักแสวงหาพัสดุที่หายแล้วความตระหนี่และฟุ่มเฟือยจึงไม่ดีส่วนความมัธยัสถ์และประหยัดนั้นดีบางคนหาความสุขจากการมองดูทรัพย์ที่เพิ่มพูนขึ้นมีความทุกข์ใจเมื่อจ่ายออกไปอย่างนี้แหละคือลักษณะของคนตระหนี่ทรัพย์ของเขาไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเหมือนน้ำอยู่ในป่าลึกซึ่งมนุษย์ไปไม่ถึงหรือเหมือนน้ำเค็มแม้มากก็ดื่มไม่ได้ท่านจึงว่าทรัพย์คนดีมีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วมากมีตระหนี่ในดื่มไม่ได้น้ำสมุทรมันสุดเค็มความตระหนี่ลาภเป็นความโง่เขลาอย่างหนึ่งเหมือนชาวนาผู้ไม่ฉลาดไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนาเก็บพันธุ์ข้าวปลูกไว้จนเน่าเปื่อยไม่สามารถปลูกได้อีกทรัพย์สมบัตินั้นบางทีมันก็จากเราไปเพราะภัยต่างๆมีอัคคีภัยเป็นต้นบางทีเราก็จากมันไปก่อนเพราะความตายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปราบเรื่องนี้ทรงแสดงไว้ว่านกชื่อไมหกะหนึ่งเล็บนกของกูมักเที่ยวไปตามซอกเขาและที่ต่างๆมาจับต้นเลียบต้นเลียบคือไม้พันธุ์ใหญ่อย่างหนึ่งใบและลูกคล้ายโพในเมืองไทยเห็นมีทางจังหวัดภาคใต้ผู้เขียนที่มีผลสุกแล้วร้องว่าของกูของกูในขณะที่มันร้องอยู่อย่างนั้นนั่นเองหมู่นกเหล่าอื่นบินมากินผลเลียบตามปรารถนาแล้วจากไปนกไมหกะนั้นก็คงร้องของกูของกูอยู่นั่นเองข้อนี้ฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นรวบรวมสะสมทรัพย์ไว้มากมายแต่ไม่สงเคราะห์ญาติตามที่ควรทั้งไม่ได้ใช้สอยเองให้ผาสุกมัวแต่เฝ้ารักษาและภูมิใจอยู่ว่าของกูมีของกูมีดังนี้เมื่อเขาประพฤติอยู่เช่นนั้นโจรบ้างทายาทอันไม่เป็นที่รักบ้างมานำทรัพย์นั้นไปมัวแต่เปิดหรือทรัพย์สมบัติพินาศผุพังไปเองเหมือนผลเลียบแม้นกไม่มากินมันก็สุกหล่นไปเองมัวแต่ปิดเขาก็คงคร่ำครวญว่าของกูของกูอยู่อย่างเดิมเพราะฉะนั้นคนฉลาดเมื่อหาทรัพย์ได้แล้วพึงสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์มีญาติเป็นต้นเมื่อทำได้ดังนี้เขาย่อมได้รับเกียรติและเมื่อล่วงลับไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติบันเทิงในสวรรค์คนตระหนี่ไม่มีใครต้องการคบหาสมาคมแม้ร่ำรวยก็หาบริวารไม่ได้เหมือนต้นไม้ใหญ่แต่ไม่มีใบอันเป็นร่มเงาใครเล่าจะเข้าไปอาศัยเขาต้องอยู่อย่างว่าเวเดียวดายบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ผู้ตระหนี่ได้ทรัพย์มาแล้วเก็บตุนไว้ไม่ทายเทให้ผู้อื่นบ้างเป็นเหมือนน้ำตายไม่เป็นประโยชน์แก่ใครและสกปรกเน่าเหม็นง่ายส่วนผู้ไม่ตระหนี่เหมือนน้ำที่ไหลเอื่อยอยู่เสมอกระแสก็ไม่ขาดเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายคนตระหนี่มักมีกิเลสอย่างหนึ่งตามมาคือความริษยาเห็นใครดีทนไม่ได้และตามมาอีกอย่างหนึ่งคือความโลภทยานอยากได้ไม่มีสิ้นสุดคนที่ตระหนี่เหนียวขี้ริษยาและโลภจัดจะไปสวรรค์ได้อย่างไรลองคิดดูเถิดพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนตระหนี่ไปสวรรค์ไม่ได้ข้อว่าคนพาลไม่สรรเสริญทานนั้นอธิบายว่าคนพาลไม่เชื่อเรื่องบาปบุญโลกนี้โลกหน้าไม่เชื่อเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเพราะความไม่เชื่อนี้จึงเห็นไปว่าการให้ทานเป็นการเสียเปล่าไม่มีผลตอบแทนอะไรเป็นการยอมเสียเปรียบอย่างโง่เขลาเพราะเหตุนี้คนพาลจึงไม่สรรเสริญทานนอกจากนี้เห็นใครให้ทานยังตำหนิเสียอีกข้อว่านักปราชญ์ย่อมอนุโมทนาทานนั้นมีในที่ตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้วในเรื่องคนพาล
พราะการทำทานเองบ้างอนุโมทนาทานบ้างเขาย่อมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวันวิหารเมืองสาวัตถีทรงปรารภอาสาทิสถานองค์และเปิดทานที่ไม่มีใครทำได้เหมือนองค์และปิดของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องอาสาทิสถานสมัยหนึ่งพระศาสดาเสด็จประทับอยู่ที่เชตวันารามเมืองสาวัตถีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทูลอาราธนาพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์และถวายอาคันตุกทานอย่างประณีตทรงประกาศให้ชาวนครมาดูทานของพระองค์วันรุ่งขึ้นชาวนครทูลอาราธนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์ไปเสวยและฉันอาหารของพวกตนและทูลให้พระราชาเสด็จไปทอดพระเนตรทานของตนพระราชาทอดพระเนตรเห็นทานอันมโหฬารของชาวนครแล้วทรงถวายทานอีกทำให้ยิ่งกว่าที่ชาวนครทำชาวเมืองก็ไม่ยอมแพ้รวมกำลังกันถวายทานให้ยิ่งกว่าที่พระราชาถวายรวมความว่าทำบุญแข่งกันในที่สุดพระราชาสู้ไม่ได้เพราะประชาชนมีมากด้วยกันจึงบรรทมเป็นทุกข์อยู่พลางทรงดำริว่าทำอย่างไรจึงจะถวายทานให้ชนะชาวนครได้พระนางมาริกาอัครมเหสีเสด็จเข้าไปเฝ้าทรงทราบถึงความโทมนัสของพระราชาแล้วทูลอาสาจะจัดทานถวายเองและจะให้ชนะชาวนครให้ได้พระนางขอให้พระราชารับสั่งให้คนจัดดังต่อไปนี้ให้ทำมณฑปสำหรับภิกษุ500รูปภายในวงเวียนมณฑปนั้นทำด้วยไม้สาระและไม้ขานางภิกษุที่เกินจำนวน500นั่งนอกวงเวียนให้ทำเสวตฉัตร500คันจัดหาช้าง500เชือกสำหรับถือเทเวทฉัตรกั้นภิกษุ500รูปเหล่านั้นขอให้ทำเรือทองคำ8ลำหรือ10ลำไว้กลางมณฑปให้เจ้าหญิงองค์1นั่งบทของหอมอยู่ระหว่างภิกษุทุกๆ2รูปวงเล็บเปิดคือเจ้าหญิงองค์1ต่อภิกษุ2รูปวงเล็บปิดและเจ้าหญิงองค์1ยืนพัดภิกษุ2รูปเจ้าหญิงนอกนี้มีหน้าที่นำของหอมที่บดแล้วมาใส่ในเรือให้จัดเจ้าหญิงเป็นพวกๆบางพวกถือกำดอกบัวเขียวไปคล้าของหอมที่ใส่ไว้ในเรือทองคำแล้วนำไปถวายภิกษุให้ภิกษุรับเอาไอ้อกเรื่องที่จัดเจ้าหญิงให้มาร่วมในการถวายทานนี้ก็ได้ทรงดำริว่าชาวนครไม่มีเจ้าหญิงเป็นเครื่องประกอบในทานเป็นอันได้ชนะชาวนครไปได้เรื่องหนึ่งเสวตฉัตรของชาวนครก็ไม่มีช้างจำนวนมากฉะนั้นก็ไม่มีพระราชารับสั่งให้ทำตามที่พระนางมาริกาทรงแนะนำปัญหามาติดอยู่ที่เรื่องช้างคือช้างไม่พอความจริงพระราชามีช้างเป็นจำนวนพันแต่ช้างที่เชื่องพอจะนำมาถือเสวตฉัตรได้มีเพียง499เชือกขาดไปเชือกหนึ่งนอกจากนั้นนอกจาก499เชือกแล้วเป็นช้างดุร้ายทั้งนั้นพระราชาทรงปรึกษาพระนางมาริกาเกี่ยวกับเรื่องนี้พระนางมาริกาถวายความเห็นว่าขอให้เอาช้างเชือกที่ดุร้ายนั้นไปถือเสวตฉัตรให้พระคุณเจ้าองคุลิมาลพระราชารับสั่งให้ราชบุรุษทำเช่นนั้นเมื่อช้างที่ดุร้ายเข้าใกล้พระองคุลิมาลมันสอดหางเข้าไปในระหว่างขาของมันปลบหูทั้งสองยืนหลับตานิ่งอยู่มหาชนต่างมองดูช้างดุที่ยืนหลับตาอยู่ใกล้พระเถระและชมว่าพระคุณเจ้าองคุลิมาลมีอานุภาพถึงป่านนี้พระราชาทรงอังคาดภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขด้วยอาหารอันประณีตและด้วยพระหฤทัยอันอิ่มเอิบถวายบังคมพระศาสดาและทูลว่าสิ่งทั้งปวงในโรงทานนี้ทั้งที่เป็นกัปปิยภัณฑ์และอกัปปิยภัณฑ์โอเลเปิดสิ่งที่ควรแก่สมณะและไม่ควรแก่สมณะวงเล็บปิดหม่อมฉันขอถวายพระองค์ทั้งสิ้นในทานนี้พระราชาทรงสละทรัพย์14โกฏหมดในวันเดียวของ4อย่างคือเสวตฉัตร1บัลลังก์สำหรับนั่ง1เชิงบาท1ตังสำหรับเช็ดเท้า1ที่พระราชาถวายพระศาสดานั้นเป็นของหาค่าไม่ได้วงเล็บเปิดคือค่าสูงจนไม่อาจคำนวณได้วงเล็บปิดทานดังกล่าวมานี้ไม่มีใครสามารถทำได้อีกวงเล็บเปิดในสมัยแห่งพระพุทธเจ้าองค์เดียววงเล็บปิด
พราะฉะนั้นท่านจึงเรียกทานอย่างนี้ว่าอาสะทิสทานคือทานที่ไม่มีใครทำได้เหมือนท่านกล่าวว่าอาสะทิสทานนี้มีแก่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์แต่พระองค์ละครั้งเท่านั้นสตรีย่อมเป็นผู้จัดแจงทานนี้เพื่อพระศาสดาและภิกษุสงฆ์เมื่อพระราชาทรงบำเพ็ญอาสะทิสทานอยู่อย่างนี้มหาอำมาตย์คนหนึ่งชื่อกาละรู้สึกเสียดายพระราชทรัพย์เหลือประมาณเขาคิดว่านี้เป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งราชตระกูลทรัพย์ถึง14โกฏหมดในวันเดียวภิกษุทั้งหลายบริโภคอาหารที่พระราชาถวายด้วยศรัทธาแล้วก็นอนหลับมิได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ราชตระกูลฉิบหายซะแล้วส่วนอมาตย์อีกคนหนึ่งชื่อชุนหะคิดว่าทานของพระราชายิ่งใหญ่น่าเลื่อมใสจริงทานอย่างนี้ผู้ที่ไม่เป็นราชาไม่อาจทำได้พระราชาย่อมต้องทรงแบ่งส่วนบุญให้แก่สัตว์ทั้งหลายเราขออนุโมทนาบุญนั้นเมื่อพระศาสดาเสวยเสร็จพระราชาทรงรับบาตรเพื่อให้พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนาพระศาสดาทรงดำริว่าทานของพระราชาครั้งนี้เป็นประดุจห่วงน้ำใหญ่มหาชนมีจิตเลื่อมใสหรือไม่หนอทรงทราบประจิตคือความคิดของอมาตย์ทั้งสองแล้วทรงทราบว่าถ้าจะทรงทำการอนุโมทนาให้สมควรแก่ทานของพระราชาในครั้งนี้ศีรษะของกาละอมาตย์จะต้องแตกเป็นเจ็ดเสียงส่วนชุนหาอมาตย์จักดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลทรงอาศัยความอนุเคราะห์ในกาละอมาตย์นั้นจึงตรัสพระคาถาเพียง4บาทเท่านั้นอนุโมทนาทานของพระราชาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะเสด็จไปสู่วัดเชตวันภิกษุทั้งหลายถามพระองคุลิมานว่าไม่กลัวหรือที่ช้างดุร้ายอย่างนั้นยืนถือเสวยตฉัตรให้พระองคุลิมานตอบว่าไม่กลัวภิกษุทั้งหลายจึงไปกราบทูลพระศาสดาว่าพระองคุลิมานพยากรณ์อรหัตผลอวดตนว่าเป็นอรหันต์ไม่กลัวช้างดุร้ายเห็นป่านนั้นพระศาสดาตรัสรับรองว่าพระองคุลิมานไม่กลัวจริงเพราะภิกษุเช่นองคุลิมานเป็นผู้แกล้าเช่นโคอุสุภราชในระหว่างโคคือพระขีณาสพทั้งหลายเป็นผู้ชนะอย่างประเสริฐแล้วไม่หวั่นไหวส่วนพระราชาประเสริฐที่ทรงน้อยพระทัยว่าได้ถวายทานอันมโหฬารปานนั้นแต่พระศาสดาทรงอนุโมทนาเพียง4บาทพระคาถาเท่านั้นน่าจะมีอะไรที่ไม่สมควรในทานอยู่บ้างพระศาสดาคงจะทรงขุ่นเคืองพระทัยเป็นแน่แท้พระราชารีบเสด็จไปสู่วิหารเชตวันทูลถามพระศาสดาในเรื่องนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าพระราชาได้ทรงกระทำชอบทุกอย่างทานนั้นได้นามว่าอาสะทิสทานแต่ที่ทรงอนุโมทนาน้อยก็เพราะหวังอนุเคราะห์กาละอมาตย์ตรัสเล่าความคิดของอมาตย์ทั้งสองให้พระราชาทรงทราบพระราชาทรงกริ้วกาละอมาตย์ตรัสว่าเราให้ทานมากจริงแต่เราให้ของเรามิได้เบียดเบียนอะไรท่านเลยฉะนั้นท่านจึงเดือดร้อนปานนั้นดังนี้แล้วทรงเนรเทศกาละอมาตย์ออกจากแคว้นตรัสเรียกชุนหะอมาตย์เข้าเฝ้าตรัสถามว่าจริงหรือที่มีความคิดอนุโมทนาทานที่พระองค์ทรงกระทำแล้วเมื่อชุนหะอมาตย์ทูลรับพระจริงทรงชอบใจและเลื่อมใสจึงทรงมอบราชสมบัติให้เขาครอง7วันและให้ถวายทานได้ตามประสงค์โดยทนองที่พระองค์เคยทรงถวายมาแล้วพระราชาเสด็จไปสู่สำนักพระศาสดาอีกทูลว่าพระองค์ทรงดูการกระทำของคนพาลเถิดเขาเหยียดหยามทานที่ข้าพระองค์ถวายแล้วถึงป่านนี้ทรงหมายถึงกาละอมาตย์พระศาสดาตรัสว่าคนตระหนี่ไปเทวโลกไม่ได้คนพาลไม่สรรเสริญทานส่วนนักปราชญ์อนุโมทนาทานอยู่จึงเป็นผู้มีความสุขในโลกหน้าเพราะการอนุโมทนานั้นมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่